อีกช่วงหนึ่งนะครับพระเก้าไกลจะถูกยุบเมื่อไร่ตอนนี้ไม่มีใครบอกว่าจะถูกยุบหรือไม่แล้วนะครับความเชื่อของคนทั่วไปว่าชะตากรรมของพระเก้าไกลนั้นคงจะอีกไม่นานคงจะเห็นการถูกสั่งให้ยุบพักกรรมการบริหารที่อยู่ในช่วงที่มีการกล่าวหากัน ช่วงหาเสียงแก้หนึ่งหนึ่งสองก็น่าจะมีสักสิบคนแต่มันก็รวมถึงแกนสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับรวมถึงคุณพิธารวมถึงคุณชัยธวัฒน์ซึ่งในกรณีเช่นนั้นถ้าถูกสั่งตัดสิทธิการเมืองต้องถามเลยว่าตัดสิทธิการเมืองกี่ปีเพราะว่าในกฎหมายที่เขียนไว้ไม่ได้ระบุว่ากี่ปี แปลว,ว่าตลอดไปก็ได้อยู่ที่ศารลรัฐตรรานูญจะเป็นคนตัดสินเองฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับการเมืองด้วยไม่ใช่เฉพาะพักเก่าไกลว่าวิธีการลงโทษพักการเมืองถึงขั้นยุบพักนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทําหรือไม่เพราะว่าในหลายๆประเทศนั้นการที่จะลงโทษนักการเมืองที่กระทําผิดกฎหมายถ้าสารพบว่าผิดนั้นก็จะลงโทษ ผู้บริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคแต่ไม่ใช่ยุบพรรคไปเลยเพราะว่าคำว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นองค์กรในทางการเมืององค์กรของสังคมที่คนที่มีความเห็นทางการเมืองต้องการที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนนั้นควรจะเป็นสิ่งที่เกิดง่ายและก็ตายยากแต่ไม่ใช่เกิดง่ายตายง่าย เกิดยากตายง่ายอย่างที่ทุกวันนี้ในประเทศไทยเป็นอยู่ตั้งพรรคการเมืองนี้ยากแต่ตั้งแล้วเนี่ยยุบง่ายเหลือเกินมันก็เลยกลายเป็นคำถามใหญ่ที่ควรจะต้องมีการพิจารณาว่าวันนี้คุณชัยธวัฒน์ได้ออกมาเพื่อจะบอกว่าจุดยืนวิธีการยุทธศาสตร์ในการสู้คดีนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปฟังคุณชัยธวัฒน์อย่าลืมครับสามทุ่มจันอังคารพุธ คือสุดท c ่ช้ Life English ภาษาอังกฤษสามทุ่มจันอังคารพุธผมเปิดรายการภาษาอังกฤษใหม่เพื่อจะได้สนทนากับผู้คนในวงการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นที่มันโยงกับไทยครับแต่ว่าเป็นการโยงไทยกับในประเทศเราเองประเด็นที่คนที่ฟังภาษาอังกฤษอยากจะรู้ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมไทยเป็นอย่างไร และโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้หรือในระดับเอเชียหรือแม้ระดับโลกที่มีผลต่อประเทศไทยฉะนั้นถ้าสนทนาเป็นภาษาอังกฤษต่างชาติที่ต้องการฟังติดตามการเมืองแบบลึกๆเศร,รษฐกิจไทยแบบละเอียดถี่ถ้วนไม่ใช่เพียงแค่แปลไม่กี่ประโยคก็ผมจึงคิดว่าสุธิชัยไลฟ์อังกฤษน่าจะเป็นในเวทีหนึ่งที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนและสื่อสารกันได้ คืนนี้คืนที่สามคืนมันพุธผมจะสนทนากับคุณวราวุธศิลปะอาชาคุณทอบรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ครับเรื่องใหญ่เลยครับวิกฤตประชากรไทยครับวิกฤตประชากรไทยนี่ไม่ใช่เพียงแค่คนสูงอายุเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราเข้าไปอยู่ในวัยของคน สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบแต่ยังคนเด็กเกิดน้อยลงเกิดน้อยลงอย่างเป็นนัยสําคัญด้วยทําให้คนที่เข้ามาสู่การทํางานแรงงานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดภาระก,ก็จะตกอยู่กับคนทํางานที่ต้องดูแลทั้งรุ่นคุณพ่อคุณแม่และต้องดูแลลูกตัวเองด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้ภาระทางด้านการเงินของรัฐบาลก็จะสูงขึ้นเพื่อดูแลคนแก่และขณะเดียวกัน สวัสดิการสังคมของคนทำงานนั้นก็จะต้องหนักขึ้นเช่นเดียวกันเราจะสามารถแก้วิกฤตซึ่งกำลังหนักหนวและรุนแรงคุณท็อปเรียกว่ามันเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ด้วยที่รอระเบิดฉะนั้นคืนนี้ผมจะสนทนากับคุณท็อปเป็นภาษาอังกฤษในสุทธิชัยไลฟ์นี่แหละครับแต่ว่าลองฟังดูครับว่าผมต้องการเล่าว,ว่าผมเปิดตัวสุดธิชชัยไลฟ์ด้วยเหตุผลอันใดลองไปฟังคลิปนดู Hello, everyone. I'm announcing the launching of Sutichai Live English, starting Monday, March the eleventh, twenty twenty-four. Sutichai Live English will be on all major social media platforms, featuring chats, live chats, interviews, exchange of views, debates on current issues affecting Thailand, the region, and the world. All the issues that have impact and consequences. On Thailand and the region. Sudhichai so Live English will be broadcast every Monday, Tuesday, and Wednesday at 9 p.m. I will be talking to people from all walks of life academics, artists, politicians, journalists, or anyone with interesting stories to tell or with exciting ideas to exchange. It's going to be a free forum that. Would benefit from the knowledge and experiences of people who are keen, passionate about the future of Thailand and the region. So stay tuned, 9 p.m. every Monday, Tuesday, and Wednesday. So that you do not miss any of the sessions, subscribe to Suthi Chai Live on YouTube. Until then, goodbye. นี่ครับเชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือแชร์บอกกล่าวกับเพื่อนคนที่รู้จักสนใจฟังติดตามภาษาอังกฤษคนไทยที่ติดตามภาษาอังกฤษก็เยอะนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและก็กลับมาครับว่าเอ๊ะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยวันนี้ได้อธิบายอย่างไรว่าจุดยืนของเก้าไกลจะสู้คดีนี้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นสงครามดูออดายกันทีเดียวนะครับสําหรับเก้าไกลเพราะว่าถ้า ถูกยุบและกรรมการบริหารแกนสำคัญสคัญถูกสั่งตัดสิทธิการเมืองยาวนานจะตลอดชีวิตหรือไม่เนี่ยยาวนานเนี่ยมันก็แปลว่ารวนเรแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมฉากทัดต่างๆมีแผนสำรองไว้อย่างไรก็ตามแต่เหนื่อยแน่นอนไปฟังดูว่าคุณชัยทวัฒน์วันนี้ได้อธิบายเรื่องนี้ว่าจะสู้กันอย่างไรบ้างครับผมที่ว่าผมเรียน ที่สําคัญน่าจะเป็นบทเรียนสาหรับสังคมไทยและผู้มีนหน้าทมากกว่าว่าการพิาพากการเมืองเนี่ยไม่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองใย่สงไสร้ายอาจจะนําไปสู่การขยายความขัดแยง้งทางการเมืองได้อย่างทม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสวนทางกับทางคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้วสําร้ายนะครับ การยุบพักการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซอมกวอนบ่อนทำลายสถาบนันระมหาษัตรในทางด้านกลับเรื่องมีความละเอยดออนอาจจะเป็นเรื่องที่ซออกก่อนบ่อนทำลายสถาบนันระาหาษัตรที่สังคมไทยรักในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบนันระาหาษัตรเข้ามาเกี่ยวข้องอกับปัญหาเด็กนักเรียงม,มากขึ้น เรื่องนี้ต้องระมดัดระวังถือแล้วเรายังยอมรับวิธีการทําการการเืินแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของพักเก้าพลายเป็นปัญหาของวิธีการการเืินแบบเดิมๆซึ่งคนสมมดไปได้แล้วถึงการคิดว่าจะเอาชนะท้างกันทางการเงินด้วยการยุรบพักกันผมคิดว่าเป็นบทเรียนของสังคมไทยแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นแต่แย่ยนะครับในบางตอนนะครับที่คุณ <c oughs> ชายทวัดเนี่ยได้พยายามจะย้ำว่าการยุบพักเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเพราะว่าการยุบพักไม่เคยแก้ปัญหาการเมืองแล้วคุณตอมเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวอย่างในอดีตก็เห็นชัดเจนว่ายุบพักมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาความขัดแย้งเพิ่มขึ้นด้วยซ้าไปรู้เหมือนคุณโรมคุณบางสิมันโรมก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับลองไปฟังดู ที่กกตจะรวบรัดนะครับแล้วก็ยื่นคาร้องไปที่สารบัญมนินเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รับฟังข้อคิดเห็นไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงนะครับจากพรรคก้าวไกลเลยแม้แต่น้อยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะขัดต่อหลักนิติธรรมถามว่ากกตมีอํานาจไหมในการที่จะไม่รับฟังแน่นอนผมก็เชื่อว่าคงมีประเด็นก็คือว่ามันมีความจําเป็นอะไรที่จะไม่รับฟังในสิ่งที่พรรคก้าวไกลหรือเป็นข้อเท็จจริงนะครับจากฝั่งพรรคก้าวไกลก่อน อย่างตอนที่ยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับตอนนั้นพวกท่านก็ยังฟังเลยแล้วเ,เหตุผลความจําเป็นอะไรในตอนนี้ถึงจะไม่รับฟังการไม่รับฟังเหตุผลของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ข้อคอรหามันก็จะนําไปสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์และก็ความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนที่จะมีต่อกระบวนการเนี่ยนะครับขององค์กรอิสระอย่างกระกะตนเนี่ยมันก็จะถูกตั้งคําถามแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถามว่าสังคมไทยได้อะไรขึ้นมาท่านต้องสร้างมาตรฐานตรงนี้ท่านต้องสร้างกระบวนการ ทกรกตเด็กของจากช่องสามกรรมกรข่าวก็ตัดช่วงนี้มาให้เราฟังน,นะเดียวกันเมื่อสักครู่มติชนทีวีก็ให้ฟังว่าของชัยธวัฒน์เขาว่าอย่างไรแต่ว่าในพักเก้าไกลเองเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็เขียนเป็นจุดยืนที่น่าสนใจบอกว่าการยุบพักไม่เคยแก้ปัญหาทางการเมืองยิ่งทำให้สังคมไทยถลําลึกสู่วงจรของความขัดแยง้ง ในแถลงการของก้าวไกลบอกว่ามวานนี้คณะกรรมการเลือกตั้งกกตมีมติเอกฉันให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคก้าวไกลาจากกรณีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มีนาคมมกราคม2567ระบุว่าการกระทําของพรรคก้าวไกลมีพฤติการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองกรณีนี้คุณชัยธวัฒน์ ลาธนหัวหน้าพระเก้าไกลบอกกับนักข่าวที่รัฐสภาวันนี้ครับบอกว่าพระเก้าไกลได้เตรียมการต่อสู้คดีทางกฎหมายไว้แล้วจะทำงานทุกวันให้ดีที่สุดแม้ต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของสารธรรมนูลเมื่อวันที่31มกราคมอาจจะทำให้พระเก้าไกลต่อสู้ได้ยากยอมรับเลยนะครับคุณชัยธวัชยอมรับเลยว่าต่อสู้ได้ยากเพราะอ่านจากคำวินิจฉัยสารธรรมนูล สามสิบเมกราแล้วเนี่ยละเอียดละเอียดยิบเหมือนกับว่าปูทางเอาไว้เลยแต่คุณชัยตวัตบอกเราจะต่อสู้อย่างเต็มที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรที่ถึงขั้นจะต้องยุบพักก้าวไกลคุณชัยตวัตบอกว่าโดยปกติศาลจะต้องเปิดให้มีการไต่สวนข้อนี้ก็เป็นประเด็นต้องรอดูครับว่าเมื่อพักกะกะตนเนี่ยไม่เรียกพักก้าไกลไปไต่สวนไม่ไม่ฟัง ความเห็นหรือข้อต่อสู้ของก้าวไกลก่อนจะส่งไปสารรัฐธรรมนูญซึ่งทางประธานกะกกตก็ยืนยันว่าทำตามกฎหมายไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นอะไรไม่ได้มีธงหรือมีคำสั่งจากใครทำตามกฎหมายแต่ว่าทางก้าวไกลมีคำถามว่าทำไมจึงไม่มีการไตส่สวนและพอเป็นเช่นนี้ซึ่งทางกะกะตก็บอกว่าน่าจะภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย เอกสารทั้งหลายแหละจะเสร็จก็จะส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญเดยก็แปลว่าจะไม่ไต่สวนให้พรรคก,ก้าไกลมีโอกาสได้สู้และยื่นพร้อมๆกันไปพอไปถึงสารรัฐธรรมนูญตอนนี้ประเด็นก็คือว่าคุณชัยทวัฒน์ก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะจะมีการไต่สวนไหมไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไหมที่สารรัฐธรรมนูญซึ่งคุณชัยทวัฒน์บอกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องคือพรรคเก,ก้าไกล ได้แก้ข้อกล่าวหาเสนอทั้งข้อเท็จจริงและพยานผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตรงนี้แหละที่พระเก้าไกลไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไหมถ้าไม่มีโอกาสนี่พระเก้าไกลน่าจะเชื่อว,ว่าโดนยุบแน่แต่ถ้ามีโอกาสไต่ตสวนหมายความว่าสารธรรมนุนยังบอกเก้าไกลมีข้อแย้งอะไรหรือ สิ่งที่สารธรรมดูมีคำวินิจฉัยไปเมื่อสามสิบมกรากรณีนั้นคือการหาเสียงและสารวินิจฉัยว่าเป็นการซอกกร่อนบํนทำลายลมลางการปกครองก้าวไกลตอนนี้เป็นอีกคดีหนึ่งแต่หลักฐานข้อมูลเหล่านี้กกรกตอบอกว่าใช้คำวินิจฉัยของสารธรรมดูญ3สิเมกรานี่แหละมาสู้ถ้าก้าวไกลมีเหตุผลที่จะแยง้ง ก็น่าจะมีโอกาสหมายความว่าก้าวไกลขอโอกาสสารรัฐธรรมนูญว่าขอให้มีโอกาสได้แสดงเสนอข้อเท็จจริงพยานผู้เชี่ยวชาญสู้คดีอย่างเต็มที่แต่คุณชัยธวั์ก็ยอมรับคดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญจะอยู่ที่ดุลยพินิชของศาลก็อยู่ที่ศาลท่านว่ายอย่างไรเมื่อใดที่ศาลเห็นว่า มีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วก็อาจจะยุติการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตรงนี้เราไม่รู้ว่าศาลคิดว่าตอนนี้มีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วหรือ,อยังเราหมายถึงคุณชัยธวัฒนและก้าวไกลจึงต้องต่อสู้ให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงให้มากที่สุดหมายของว่ายังไม่ยอมที่จะถอยหรือยอมยกธงขาวหรือยอมว่าศาลท่านว่าย,ยัางไงก็ว่ามาก็แล้วกันไม่ใช่ อย่างน้อยที่สุดอย่างดิน้นจนถึงนาทีสุดท้ายว่างันเถอะคุณจะวไทยบอกกันนักข่าวครับว่าการยุบพักการเมืองไม่ใช่บทเรียนของอดีตพรรคอนาคตใหม่และพรรคเก้าไกลบอกไม่ใช่เฉพาะเป็นบทเรียนของอนาคตใหม่และเก้าไกลนะแต่น่าจะเป็นบทเรียนสําคัญของสังคมไทยและผู้มีอํานาจมากกว่าว่าการยุบพักไม่เคยนํามาสู่การแก้ไขปัญหาการเมือง ไม่เคยสำรายยังอาจจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณชัยวัฒน์บอกนึกว่ายุบพักการเมืองแล้วเรื่องจะจบแก้ปัญหาการเมืองตรงกันข้ามครับคุณชายวัฒน์บอกว่ายุบพักการเมืองนั่นแหละยิ่งจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สวนทางกับความคาดหวังของประชาชนหลังจากที่มีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากรัฐประหารแล้วแพราว่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าประชาชนเขาคาดหวังว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากรัฐประหารแล้วประชาชนก็ต้องคาดหวังสิว่าการเมืองจะต้องมีกติกาที่เปิดกว้างขึ้นจะต้องไม่มีความพยายามใดๆที่จะสะกัดกั้นพักการเมืองซึ่งนี่ เป็นข้อสำคัญเลยครับว่าความคาดหวังประชาชนเช่นนี้เนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างไรคุณชัยวัฒน์บอกต่อยิ่งไปกว่านั้นการยุบพรรคการเมืองด้วยการอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างการปกครองการซาะกกร่อนบนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านกลับกันคุณชัยธวัฒน์บอกอาจจะเป็นการซาะกกร่อนบนทำลายสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่สังคมรักเสียเองก็ได้เพราะนี่หมายถึงสารรัฐธรรมนูญพิจารณาเพราะอะไรคุณชาติวั์บอกเพราะยิ่งเป็นการดึงประเด็นสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นซึ่งคุณชาติวัฒ์บอกว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันหัวหน้าพักก้าวไกลบอกว่าผมเป็นห่วงสังคมไทยบอกว่าลองจินตนาการถึงสังคมไทย หลังจากนี้เรากำลังเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆที่หาทางออกไม่เจอวนอยู่ที่เดิมกลับมาอีกความขัดแยง้งเรื่องของการที่สกัดไมใ่ใพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้ขึ้นพรรคนี้รวมกันแล้วมีอำนาจบาร,รมีจับมือกันกันกบผู้มีอํานาจก็สกัดพรรคการเมืองที่อยู่คนละฝั่งตรงกันข้ามมันก็จะไม่รู้จักจบสิน้นจะกลับสู่วังวนเดิมๆ ที่หาทางออกไม่เจออาจจะยิ่งถลำลึกต่อไปมากขึ้นคุณชัยเทวีบอกว่าการยุบพรรคการเมืองจากเหตุที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและเสาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันไม่เป็นผลดีต่อสถาบันแต่ประการใดแล้วก็บอกด้วยสุดท้ายเนี่ยวนนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพรรเก้าไกลแต่เป็นปัญหาของวิธีการทางการเมืองแบบเดิม ซึ่งควรจะหมดไปได้แล้วรวมทั้งความคิดว่าจะเอาชนะคะคารนกันทางการเมืองด้วยการยุบพรรคการเมืองซึ่งควรจะเป็นบทเรียนของสังคมไทยได้แล้วว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงนี่ครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์วันนี้ครับเพื่อต้องการที่จะ ย้ำว่าเรื่องนี้ทางก้าวไกลคิดว่าความเสียหายจะเกิดกว้างไกลกว่าที่คิดไม่ใช่เพียงแค่ก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ที่เคยถูกยุบเท่านั้นแต่ว่าเอาย้อนกลับไปโน่นนะครับไทยรักไทยก็เคยถูกยุบดังนั้นก็และก็ต่อไปก็ต้องดูว่าพักภูมิใจไทยซึ่งก็ถูกกล่าวหาเรื่องที่อาจจะนำไปสู่การ กกรต,ต้องเสนอยุบพักคหรือเปล่าผู้คนก็กําลังลุ่นกันอยู่ดังนั้นตอนนี้มีทั้งก้าวไกลและก็ภูมิใจไทยที่จะเรียกว่ารอคิวแต่ว่าดูเหมือนของก้าวไกลนั่นจะเร็วกว่าละออกจากกกตไปที่สารรัฐธรรมนูญภายในอาทิตย์นี้กระมังของภูมิใจไทยนั้นไม่มีใครรู้ครับว่าจะมีการดําเนินการต่อไปช้าหรือเร็วอย่างไรถึงแม้ว่าข้อหาจะต่างกัน คนละเรื่องเลยเรื่องของก้าวกลายเป็นเรื่องของสะกกรอนบ่นทําลายลมลางการปกครองของภูมิใจไทยนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของการที่มีนอมินีเอาเงินจากนักการเมืองนี่แหละตำแหน่งเลขาธิการพักด้วยนี่แหละไปหมุนแล้วก็วนกลับมาใช้นอมินีแล้วก็กลับมาให้กับพักซึ่งผิดกฎหมายพรรคการเมือง คนก็จับตาดูครับว่าอืมแล้วมันจะเดินต่อไปยังไงยุบทั้งสองพักเลยหรือเปล่าหรือว่าถ้ายุบก้าไกลแต่ว่าไม่ยุบภูมิใจไทยคนจะเริ่มเห็นว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเพราะเรื่องการเมืองนี่ทุกคนมีสิทธิคิดทั้งนั้นนะครับการเมืองนี่ทุกคนถือว่าอยู่ที่ข้อมูลที่ได้ความเชื่อหรือความรู้สึกที่มีต่อข่าวคราวาที่เกิดขึ้นข้อมูลเขาก็รับ แต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความเชื่อความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างที่นําไปสู่สิ่งที่ผมคิดว่ามันจะยิ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนถ้ามาตรฐานไม่ตรงก,กันกรณีเรื่องก้าวไกลเช้านี้ก็เห็นคุณวิโรธลัคณาดิสอนก็แการนำคนสําคัญคนหนึ่งของก้าวไกลและถ้าหากถูกมีการฟ้องให้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร ของพรรคก้าวไกลเดือยเนี่ยคุณวิโรจนก็อาจจะไม่พน้นไม่หลุดก็ได้ไม่รอดก็ได้คุณวิโรจนก็บอกกับรายการกรรมกรข่าวเช้านี้บอกว่าประเด็นที่มติกกตส่งสารธรรมนูญยุเก้าวไกลนจริงๆไม่ได้อยู่ในสาระระบบคุณวิโรจนบอกว่า ผมมองว่ากงล้อของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลใดๆไม่ได้อยู่ที่บุคคลคนใดคนหนึ่งอุดมการของอนาคตใหม่ที่เราทำไวใ้ให้กับประชาชนก็ต้องไปต่อถามว่าต่อให้มีไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปได้เราก็ไม่กลืนน้ำลายตัวเองมีคุณวิโรจบอกกับคุณสรยุทธ เพราะเราได้ให้คำมั่นไว้กับประชาชนเจ้าตัวหมายถึงว่าคุณวิโรจก็ทิ้งท้ายเราต้องไปต่อชีวิตต้องเดินต่อไปถ้าถูกตัดสิทธิ์ว่าจะมาของานทำกับพี่ยุทธน่าจะสนุกกว่าคุณสรยุทธบอกมันยังไม่เกิดขึ้นรอดูก่อนครับทำงานไปเถอะมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนี่ครับ ถามได้ไหมใครบอกว่าโอกาสยุบพระเก้าไกลดูจะรอดอยากนี่เลยครับนี่คือคำตอบของคุณวิโรจบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในสาระบบพูดง่ายๆคือคุณวิโรจพยายามจะบอกว่าจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ถอยไม่กลัว ไม่ท้อแต่ว่าภายในเองก็คงจะรู้กันนะครับว่าขวัญกำลังใจนั้นสันสะเทือนระดับไหนนั่นอีกเรื่องนะึงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจะมีผลกระทบเพราะว่าถ้าหากขณะที่รุ้นว่าสารธรรมนูญจะยุบหรือยุบเมื่อไหร่ก็จะมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับ 44สสของพรรคก้าวไกลที่ไปลงชื่อเสนอกฎหมายในสภาแก้ไขามาตรา112ด้วยซึ่งก็มีการระบุในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าที่31มกราเช่นกันกรณีนั้นเนี่ยถ้ามีการเดินเรื่องต่อก็คือฟ้องปปชเพื่อน,นำไปสู่ศาลฎีกาการเมืองซึ่งความผิดจะริยธรรมรายแรงนี้ มีตัวอย่างก่อนหน้านี้มาเช่นคุณช่อของพรรคเก้าไกลนี่แหละที่ถูกศารฎีกาตัดสินให้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็มีคนเริ่มจะมองว่ากรณีนี้44สสนั้นเนี่ยถ้าหากถูกส่งเข้าไปในปปชแล้วถ้าปปชพิจารณาแล้วเสนอต่อเหมือนกับที่มีคนกลัวกันก็คือ ไหนๆจะเด็ดหัวพระเก้าไกลแล้วก็จัดการทุกๆด้านเสียเลยแต่เราไม่รู้ว่าที่คนเชื่อว่าอย่างนั้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับสังคมไทยจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เชื่อไปโดยไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเชื่ออย่างนี้เพราะอะไรมันมีหลักฐานอะไรมันมีข้อมูลอะไรที่ทำให้คุณเชื่ออย่างนั้นไม่มีไม่มีใครจะตอบได้แต่เพียงแตบอกว่า ก็มันเป็นเซนส์มันรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเพราะอะไรรู้สึกเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่บอกว่าอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เลยฉะนั้นคนไทยก็จะมีเซนส์เรื่องการเมืองเช่นนี้แหละที่จะทําให้เราเองจะต้องมองต่อไปว่าแล้วมันคืออะไรอย่างไรมันก็ทําให้คําว่า วิเคราะห์การเมืองนั้นมีสีสันที่บางครั้งไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ที่ทําให้คนเชื่อว่าไอความรู้สึกอย่างนั้นนี่แหละที่มันค่อนข้างจะจริงจังเพราะในอดีตนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นจริงที่สงสยัยตอนแรกก็เป็นเพียงการมาคุยกันเล่นๆหรือเป็นเพียงการโยนหินถามทางหรือเป็นการคาดเดา คุยกันในวงกาแฟแต่ไปเป็นมาๆนี่มันเกิดจริงในหลายกรณีก็ยิ่งทําให้คนเชื่อว่าอ,อ๋อนี่มันไม่ใช่เป็นแค่คาดเดาเลยนะนี่มันมีส่วนเลยนะเออที่จะทําให้เกิดเรื่องจริงขึ้น,นมาได้แต่ว่าคุณชัยธวัฒน์วันนี้ก็นอกเหนือจากที่ถแถลงข่าวเรื่องที่กกตยื่นจะยื่นสารรัฐธรรมนูญเสนอยุบพัก ก้าวไกลเนี่ยก็อีกบทบาทหนึ่งก็ยืน่นตัวเองก็ยืน่นที่จะอภิปรายสภาแบบไม่ลงมติอธิบายรัฐอภิปร,รายรัฐบาลครับในสภาแบบไม่ลงมติแล้วก็คาดว่าจะสามารถเปิดเวทีได้ก่อนหมดสมัยประชุมต้นเมษาและคำกล่าวหาของฝ่ายค้านบอกว่าผ่านมาหเดือนรัฐบาลไม่ทำตามสัญญาครับ เป็นการถแถลงของคุณชัยธวัฒน์กับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายคา้านยื่นจติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยที่ยื่นให้กับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณวันมฮัมหมัดนอมมาธาคุณชัยธวัฒน์บอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน5พักยืน่นอภิปรายตามมาตรา152บอกว่า คณะมนตรีภายคณะรัฐมนตรีภายใต้การน,นําของนายกเศรษฐาบริหารแผ่นดินราชการแผ่นดินมาแล้วหเดือนแต่ไม่ได้ดําเนินการหรือปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคําแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้กับรัฐสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนอย่งไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม คุณชาติวัฒน์แถลงนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการดําเนินการของรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติล้วนขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายขาดยุทธศาสตร์และไม่มีการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนอกจากนั้นเนี่ยฝ่ายค้านยังล่าวหาครับว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ทำลายความเชื่อถือในการบริหารประเทศรัฐบาลปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชน ระบบราชการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเกิดคอร์รัปชันเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมนิติรัฐนิติธรรมรับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการนุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมทางกฎหมายและการไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นการลดความเหลื่อมลำ้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานการปฏิรูปกองทัพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการศึกษาและปัญหาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาญากรรมยาเสพติดและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความผิดพลาดไร้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์การดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไม่สามารถฟื้นฟูบทบาทสำคัญ ของประเทศในเวทีโลกได้นี่ครับทั้งหมดนี้คือข้อความที่คุณชัยธวัฒน์ประกาศแล้วก็ยื่นให้กับท่านประธานสภาวันนอฉะนั้นบทบาทของคุณชัยธวัฒน์วันนี้เนี่ยฝ่ายหนึ่งก็คือตั้งรับก็คือเรื่องจะถูกยุบพรรคอีกฝ่ายหนึ่งเชิงรุกของฝ่ายคา้านรุกรัฐบาลบทบาทไหนเข้มข้นกว่ากันจะได้ติดตามกันต่อไปจากนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ ติดตามสุทธิชัยไลฟ์กับผมทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อนเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน f c e e o o o สองเพจเพจสุทธิชัยยูนกับสุทธิชัยไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด subscribe ที่สุทธิชัยไลฟ์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุทธิชัยไลฟ์มา ในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดสุธิชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุธิชัยไลฟ์ anywhere anytime สุธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับ thank you